สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับก็ตามหัวชื่อคลิปเลยนะครับว่า 32,000 บาทภายในระยะเวลาแค่5วันถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักงานตัวนี้นะผมงานตัวนี้มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับแล้วผมสามารถทำเงินจากงานตัวนี้ไปได้ทั้งหมด 70,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะครับและได้รับการจ่ายเงินไปทั้งหมดประมาณ 16,000 บาทนะครับผมสามารถหาดูรายละเอียดเกี่ยวกับพวกนี้ได้ในคลิปนี้เลยส่วนในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตรายได้เฉยแล้วก็มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินนั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามผมมาว่างานตัวนี้ได้จริงหรือเปล่าคำตอบที่คิดง่ายๆได้เองโดยไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าได้จริงหรือเปล่าก็คือว่าถ้ามันไม่ได้จริงผมจะมานั่งอัดคลิปให้มันเสียเวลาทำไมถูกต้องไหมครับโอเคนี่แหละครับคือคำตอบแต่ว่ามันก็เป็นแค่เพียงคำพูดใช่ไหมผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้เพื่อนๆดูแล้วกันครับว่ามันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับก่อนที่ไปดูหลักฐานการจ่ายเงินมาดูรายได้ที่ผมโมไว้ก่อนตามปกคลิปนะครับก็คือเดี๋ยวเราเริ่มกันที่วันที่10กันยายนปี2018นะครับก็คือรายได้ผมเนี่ยผมได้มาทั้งหมดมันชี้ไม่ได้นะครับก็คือตรง payout เขียวๆนะครับ 70.8 ดอลลาร์ครับจดไว้ก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือบวก 94.8 นะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14นะครับก็คือวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5 5วันนะครับวันที่10ถึงวันที่14ตอนนี้ผมทำเงินไปประมาณ400เหรียญแล้วนะครับแต่ยังไม่จบนะครับอันนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเริ่มวันที่10นะครับบวกกับไป55บวก55บวก97ไม่ใช่ไม่ต้องบวก 1.00 นะครับนี่นะครับผม999เหรียญภายในเวลา5วันนะผมหรือว่าผมทำเงินไปทั้งหมดนะครับคูณ33นะครับ 32,000 บาทภายในเวลาแค่5วันเท่านั้นเองนะครับนี่คือรายได้ที่ผมทำไปทั้งหมดภายในเวลา5วันจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นะครับโอเคเดี๋ยวหลายๆคนเห็นว่าผมได้รับเงินเยอะขนาดนี้แล้วงานตัวนี้จะจ่ายจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกันดีกว่าขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวถอนเงินจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำงานตัวนี้มาจนถึงวันนี้นะครับผมได้รับการจ่ายเงินไปทั้งหมด 16,000 บาทนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าผมได้รับเงินจริงๆนะผมผ่าน PayPal นะครับเพราะว่างานตัวนี้สามารถจ่ายเราเข้า PayPal ได้แล้วก็สามารถจ่ายเข้า Payoneer ได้และที่สำคัญสามารถจ่ายเข้าแบงก์โดยตรงได้นะผมว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ทหารไทยนะครับผมสามารถจ่ายเข้าได้ทุกแบงก์เลยที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วนผมเลือกการจ่ายเงินเป็น PayPal นะผมเพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ทุกๆคนดูนั่นเองเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่า Powerhouse Affiliate เนี่ยผมทำเงินไป 70,000 บาทใน17วันอะไรอย่างเงี้ยผมทำเงินไปแล้วได้รับการจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าใช่นะผมแล้วก็ผมได้รับการจ่ายเงินมาถึง2ครั้งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดก็เป็นประมาณ 17,000 บาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้า PayPal ให้ดูนะผมรอมันโหลดสักครู่นะครับผมโอเคนะครับผมการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นสรุปให้ดูแล้วกันนะผมจะได้มองง่ายๆนะครับนี่นะครับการชำระเงินครั้งแรกนะผมจาก Powerhouse Affiliate ผมได้มาอยู่ที่140ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ครั้งที่2อยู่ที่ประมาณ378ดอลลาร์นะครับโดยทั้งหมดนี้รวมๆกันก็ได้ประมาณ500กว่าดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้นะครับ 16,000 บาทเกือบๆ 17,000 บาทนั่นเองนะผมจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแต่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าผมเฟคขึ้นมาผมแก้ไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยละกันนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์จริงๆนะผมเนี่ยนะครับเห็นได้เลยนะครับว่าได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate ครับมี ID การทำรายการนะผมมีเวลานะผมสถานะการชำระเสร็จสมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียมจาก PayPal 16.95 เหรียญนั่นเองนะผมส่งการชำระเงินมายังอีเมลผมนะครับก็คือผมเองแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยนะผมแต่ผมไม่รู้จะสั่งไปทำไมนะครับโอเคก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินแบบรวดเร็วของ Powerhouseเหรียญนั่นเองนะผมนะครับก็หลังจากที่ดูหลักฐานการจ่ายเงินจบแล้วนะครับใครที่สนใจอยากรู้รายละเอียดงานเพิ่มเติมนะครับผมจะไม่ขอบอกในคลิปนี้ละกันเพราะว่าผมได้ทำรายละเอียดงานเพิ่มเติมทั้งหมดไปแล้วเกี่ยวกับงานตัวนี้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับสามารถหาดูได้ในช่องของผมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกตอนนี้เลยเพราะว่ามันสมัครฟรีนั่นเองครับโดยที่คุณไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยสมัครฟรีครับ
ดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำตามรูปภาพนี้หรือว่าทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เน้นๆกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ